อีลอนมัสก์โค่นบิลเกตพุ่งทะยานขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกสำหรับอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัท SpaceX นะครับแซงหน้ามหาเศรษฐีบิลเกตจาก Microsoft ขึ้นมาเป็นบุคคลผู้ร่ำรวยเป็นอันดับที่2ของโลกนะฮะในขณะที่มูลค่าการตลาดของบริษัทเทสลาเพิ่มขึ้นเกินระดับ 500,000 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว Bloomberg ซึ่งติดตามข้อมูลสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก500อันดับนะครับระบุว่าอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันวัย49ปีมีมูลค่าทรัพย์สิน128,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ราคาหุ้นของเทสลาพุ่งทะยานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจากรายงานข่าวว่าบริษัทรถยนต์แห่งนี้นะครับได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหุ้นในดัชนี S&P 500ได้ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามูลค่าการตลาดของเทสลาเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ500,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแตะระดับ 542.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับในช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น6เท่าในปีนี้นะครับถือเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับแม้เพิ่งก่อตั้งมา17ปีเท่านั้นเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อื่นๆนะครับที่ก่อตั้งมานานหลาย10ปีและนั่นทำให้มูลค่าทรัพย์สินของอีลอนมัสก์นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะฮะส่งผลให้อันดับเศรษฐีโลกของอีลอนมัสก์ขยับจากอันดับที่35เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในปัจจุบันโดยเศรษฐีที่ยังคงยึดอันดับ1อย่างเหนียวแน่นนะครับนั่นก็คือเจฟเบโซสนะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon เป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกมาตั้งแต่ปี2017นะครับและที่ตกไปอยู่อันดับที่3นะครับนั่นก็คือบิลเกตจาก Microsoftส่วนมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผู้ก่อตั้ง Facebook คงอยู่ในอันดับที่4เช่นเดิมนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ